เทศเมื่อวันที่31สิงหาคมพ.ศ. 2509ณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีโดยพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนพ่อแม่เลี้ยงลูกนับตั้งแต่คนหัวปีจนถึงคนสุดท้องเด็กที่รับการเลี้ยงดูอยู่ตลอดเวลาย่อมมีวันเติบโตส่วนที่เกี่ยวกับร่างกายมีอาหารการบริโภคก็เลี้ยงดูเป็นปกติทุกวันทุกวันและการสั่งสอนก่อนเมื่อเด็กพอรู้เดียงสาภาวะซึ่งควรจะรับการสั่งสอนได้เท่าที่ควรจะกำลังทั้งตนพ่อแม่ก็พยายามสอดแทรกความรู้วิชาทางจิตบ้านการเรียนเป็นลำดับลำดับเด็กที่รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่ทั้งส่วนร่างกายและส่วนความรู้ก็ค่อยเติบโตไปตามๆกันเด็กคนหัวปีก็นับบรรเบาใจไปเรื่อยๆคนอันดับต่อมาจนกระทั่งถึงคนสุดท้องยอมได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่เช่นเดียวกันทั้งฝ่ายอาหารการรับทานและความรู้วิชาฝึกสอนกันเป็นลำดับลำดับเด็กก็นับวันเติบโตตามกันไปเรื่อยๆจนกลายเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาจากพ่อแม่ที่เลี้ยงดูจากนั้นแล้วก็วางอกวางใจได้นี่เป็นคติของโลกที่เป็นมาตลอดกาลเป็นเช่นนี้ทางด้านธรรมะในแก่ระหว่างครูอาจารย์กับลูกศิษย์การปฏิบัติต่อกันย่อมเป็นเช่นเดียวกับพ่อแม่เลี้ยงดูเด็กผู้มาอยู่ก่อนก็เช่นเดียวกับลูกคนหัวปีคือลูกศิษย์คนหัวปีผู้มาตามหลังกันไปเรื่อยๆก็เป็นลูกศิษย์คนกลางคนสุดท้องเป็นลำดับลำดับไปการแนะนำคำสอนครูอาจารย์นั้นเหมือนกับการเลี้ยงดูทางความรู้วิชาทั้งทางธรรมะส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดและทางพระวินัยแนะนำคำสอนกันอยู่ตลอดเวลาไม่มีการลดละเช่นเดียวกับพ่อแม่เลี้ยงดูเด็กและสั่งสอนเด็กไปเรื่อยๆจนเด็กมีความรู้ความฉลาด ถ้าเทียบกับพ่อแม่เลี้ยงดูเด็กเด็กนับวันเติบโตขึ้นเป็นลำดับกับครูอาจารย์เลี้ยงดูบรรดาลูกศิษย์นับแต่ผู้มาอยู่เบื้องต้นจนถึงผู้มาอยู่วาระสุดท้ายย่อมมีการสั่งสอนในลักษณะเดียวกันแล้วบรรดาท่านผู้มาศึกษาทุกท่านทั้งท่านที่มาก่อนและตามหลังกันมาเรื่อยๆจนถึงท่านผู้มาสุดท้ายก็โปรดได้ทำความสนใจพยายามรับการศึกษาอบรมด้วยความสนใจให้ความรู้วิชาเรามีความเจริญก้าวหน้าภายในจิตใจข้อวัดปฏิบัติที่ควรจะทำเป็นประจำวันหรือประจำเพศของเราผู้มาศึกษาก็ขอให้มีความคล่องแคล่ว
ขึ้นไปเป็นลำดับนี่จะเทียบได้ว่ามีความเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆอย่าให้เป็นทำนองที่ว่าเลี้ยงไม่รู้จักโตคือไม่มีวันเติบโตกลายเป็นเด็กอยู่เช่นนั้นนี่ผิดคติธรรมดาของผู้มาศึกษาอบรมมาเบื้องต้นก็เป็นธรรมดายังไม่เข้าใจขนบธรรมเนียมของหลักธรรมวินัยในวัดนั้นๆท่านพาปฏิบัติอย่างไรแม้จะอยู่ในขอบเขตแห่งหลักธรรมวินัยเช่นเดียวกันก็ตามแต่อาจารย์ซึ่งเป็นผู้นำนั้นย่อมมีการเหลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกันทั้งด้านความประพฤติและด้านความรู้ความฉลาดฉะนั้นแง่แห่งธรรมะที่ท่านจะนำมาสั่งสอนพวกเราจึงมีความต่างกันจะให้เป็นเหมือนกันไม่ได้แม้ตั้งแต่หลักพระวินัยซึ่งเป็นของตายตัวแต่ผู้นำมาปฏิบัติยังมีการยิ่งหย่อนกว่ากันไม่ต้องพูดถึงด้านธรรมะซึ่งเป็นของละเอียดเลย เมื่อเป็นเช่นนี้ผู้มาศึกษาจึงควรสำเนียกด้วยดีขนบธรรมเนียมระเบียบแบบแผนท่านพาดำเนินอย่างไรเราให้เป็นเหมือนกับคนในบ้านหน้าที่การงานอันใดที่จะพึงจัดพึงทำในบ้านให้ถือว่าเป็นงานหน้าที่ของเราภายในบ้านเราจะต้องรับภาระผิดชอบทุกสิ่งในหน้าที่การงานอยู่ในขอบเขตแห่งบ้านของเราหรือส่วนสิ่งที่เราเกี่ยวข้องแม้จะอยู่นอกบ้านก็ตามนี่ผู้มาศึกษาเพื่อประพฤติปฏิบัติธรรมให้มีความสะดวกคล่องแคล่วให้มีความเจริญก้าวหน้าทั้งด้านความประพฤติและความรู้ความฉลาดภายในใจก็ควรจะถือหลักที่ว่านี้เป็นประจำใจเราไม่ถือว่าวัดนี้เป็นวัดของใครไม่ถือว่าพระเป็นพระของผู้ใดข้อวัดปฏิบัติที่เราจะทำตามหน้าที่ของพระสมกับเรามาศึกษาไม่ถือว่าเป็นหน้าที่ของใครเป็นข้อวัดปฏิบัติเป็นหลักธรรมวินัยของเราทั้งนั้นเพื่อเพราะเราเป็นผู้มุ่งต่อความสุขความเจริญด้วยหลักพระธรรมวินัยเมื่อเป็นเช่นนั้นข้อปฏิบัติทุกๆด้านที่เราจะควรทำให้มีความสะดวกคล่องแคล่วขึ้นไปโดยลำดับเพราะความชำนาญเนื่องจากการทำอยู่เสมอด้วยความสนใจของเราผู้มาศึกษาก็ขอให้สิ่งเหล่านี้มีความเจริญก้าวหน้าหรือมีความคล่องแคล่วไปเป็นลำดับสมกับว่าเราเป็นพระในวัดนี้เราเป็นพระในพระพุทธศาสนาเราเป็นพระของพระพุทธเจ้าเราเป็นพระของครูของอาจารย์ไม่ใช่เป็นพระของใครของใครและเราเป็นพระของเราเราจงทำความหนักแน่นต่อข้อวัดปฏิบัติซึ่งเป็นสมบัติของตนจะพึงได้พึงถึงด้วยการกระทำดีทำชอบของตนและด้วยความขยันหมั่นเพียรของตนที่ได้พยายามอุตส่าห์อยู่ตลอดเวลานี่หลักของผู้มาศึกษาจะต้องทำความเข้มแข็งหรือทำความขยันหมั่นเพียรจนเกิดความชำนิชำนาญในทางหลักธรรมวินัยเป็นชั้นๆขึ้นไปนี่ชื่อว่าถูกต้องกับหลักของผู้มาศึกษาแต่การมาศึกษาเบื้องต้นก็มีความเข้มแข็งมีความสนใจครั้นต่อมาก็คินครูคินอาจารย์คินต่อสถานที่คินต่อหมู่ต่อเพื่อนคินต่อหลักธรรมหลักวินัยคินไปเสียทุกอย่างในสิ่งที่จะเห็นมาเป็นประโยชน์แล้วกลับกลายความเพียรไปเสียหมดปรากฏเป็นคนอ่อนแอปรากฏเป็นคนเกียจคร้านปรากฏเป็นคนเห็นแก่ปากแก่ท้องปรากฏเป็นคนเห็นแก่หลับแก่นอนปรากฏเป็นคนขี้แย่ปรากฏเป็นคนเลี้ยงยากถ้ากลายลงไปเป็นเช่นนี้ชื่อว่าไม่ใช่หลักของการดำเนินของพระผู้มีความเข้มแข็งเพราะหลักของพระพุทธศาสนานับแต่ธรรมะขั้นต่ำจนกระทั่งถึงธรรมะขั้นสูงสุดคือวิมุตตินิพพานไม่ได้สอนให้คนมีความขี้เกียจอ่อนแอมีแต่สอนให้มีความขยันหมั่นเพียรมีความอดทนหนักก็เอาเบาก็ทำไม่ต้องสร้างการอ้างเวลาไม่ต้องถือว่านั้นหนักนี้เบาแต่ถือเป็นกิจจำเป็นที่ตนจะพึงทำเพื่อความสำเร็จแก่ตนเองและส่วนรวมเท่านั้น นี่หลักของการดำเนินเป็นเช่นนี้เพราะฉะนั้นศาสนาเฉพาะอย่างยิ่ง
ที่เราปฏิบัติอยู่นี้คือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เรียกว่าเจดีย์ของโลกเป็นเข็มทิศทางเดินของทางโลกและทางธรรมได้อย่างเต็มที่ไม่มีธรรมะข้อใดที่จะเป็นข้อขัดแย้งต่อเศรษฐกิจของบ้านเมืองคือการครองชีพการค้าการขายการทำมาหาเลี้ยงชีพทุกๆประเภทเมื่อถูกกับกฎหมายบ้านเมืองและหลักธรรมวินัยแล้วพระพุทธเจ้าท่านสอนให้มีการส่งเสริมให้มีความขยันหมั่นเพียรในหน้าที่การงานนั้นๆทุกแผนกไม่ได้สอนให้คนขี้เกียจอ่อนแอในหน้าที่การงานแม้ผู้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาก็สอนให้มีความเข้มแข็งร่าเริงตอนหน้าที่การงานของตนซึ่งเป็นนักบวชไม่ให้มีความท้อถอยอ่อนแอเมื่อเป็นเช่นนั้นโลกเขาจึงได้กราบพระคือลูกศิษย์พระตถาคตเอาเป็นแบบฉบับทุกๆสิ่งทุกอย่างที่เขาควรจะยึดถือเอาได้เช่นความขยันหมั่นเพียรถ้าเราเป็นคนเกียจคร้านจะไปสอนคนอื่นให้มีความขยันหมั่นเพียรไม่ได้ถ้าเราเป็นคนอ่อนแอจะสอนคนอื่นให้มีความเข้มแข็งก็สอนไม่ได้เราเป็นคนปฏิบัติไม่ดีขี้เกียจจะเป็นสอนคนอื่นให้ปฏิบัติดีแล้วมีความเข้มแข็งขยันหมั่นเพียรก็สอนไม่ได้นี่เพราะหลักศาสนาที่สำคัญก็คือส่วนที่พระนำมาประพฤติปฏิบัติตรงนี้เป็นหลักอันใหญ่ที่จะกระจายไปให้โลกได้รับความร่มเย็นโลกมีความเดือดร้อนมีความขัดข้องยุ่งเหยิงด้วยทางครอบครัวหรือเกี่ยวกับหน้าที่การงานหรือเกี่ยวกับสังคมเกี่ยวกับประเทศชาติบ้านเมืองต้องเข้ามาศึกษาปรารภกับพระในบางสิ่งที่ควรศึกษาปรารภได้พระจะให้ความร่มเย็นให้ความร่วมมือให้การแก้ไขแก่เขาอย่างไรบ้างนี่เป็นปัญหาสำหรับผู้ทรงศาสนาคือนักบวชนี้จะต้องเป็นผู้ตระหนักใจในสิ่งเหล่านี้สำหรับทำโลกให้มีความร่มเย็นได้ด้วยข้อปฏิบัติและความเฉลียวฉลาดของตนนี่เป็นหลักสำคัญ เราก็เป็นคนอ่อนแอหาแบบฉบับตามหลักธรรมวินัยในเพศของพระไม่ได้แล้วเราจะสอนโลกให้มีความเจริญรุ่งเรืองเราจะสอนได้อย่างไรนี่ข้อนี้เป็นหลักสำคัญท่านผู้เป็นนักบวชโปรดได้ตรวจตรองดูความประพฤติของเราน้ำใจของเรามีความเอ็นเอียงหนักไปทางไหนหนักไปทางโลกหรือหนักไปทางธรรมหนักไปทางความขี้เกียจหรือหนักไปทางความขยันหมั่นเพียรหนักไปทางความมากมากหรือหนักไปทางความมากน้อยหรือหนักไปในทางความพอดีเรียกว่ามัชฌิมาตามปกติของใจที่ส่งเสริมให้เป็นไปตามวิถีทางเดินของเขาซึ่งเคยเป็นมาแล้วจะต้องไหลลงสู่ทางต่ำเสมอถ้าทางใดเป็นไปเพื่อความเจริญจิตจะไม่ชอบก้าวเดินในทางนั้นแต่จะถอยหลังกลับมาเดินในทางที่จะเป็นไปทางความเสื่อมซึ่งเป็นทางที่จิตเคยเดินมาแล้วนี่เป็นอย่างนั้นธรรมะเป็นเครื่องฝืนหรือเป็นเครื่องฉุดลากจิตใจที่ต่ำซามให้ก้าวขึ้นสู่ระดับที่ดีสูงขึ้นเป็นลำดับนี่ธรรมะเป็นอย่างนั้นจะว่าธรรมะเป็นของฝืนโลกก็ใช่ถ้าไม่ฝืนก็ไม่จัดว่าธรรมะเป็นเครื่องแก้กันเช่นเดียวกับยาเป็นของแก้โรคจะต้องฝืนกันกับโรคเสมอไปถ้าว่ายาเป็นไปตามแนวของโรคแล้วโรคก็จะมีการกำเริบเสมอไปจนถึงกับผู้เป็นโรคทนตัวอยู่ไม่ได้ต้องตายแต่ยาเป็นเครื่องฝืนกับโรคแก้กันกับโรคโรคต้องบรรเทาลงเมื่อถูกกับยาจนกลายเป็นคนปกติได้หายจากไข้จากป่วยนี่เรื่องธรรมะก็มีลักษณะเช่นเดียวกันถ้าหากว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติซึ่งเป็นนักบวช ด้วยแล้วไม่มีการจะฝืนจิตฝืนใจฝืนตัวเองต่อหน้าที่การงานฝืนตัวเองต่อการหลับการนอนต่อความภาคความเพียรฝืนตัวเองต่อการอยู่การกินการใช้การสอยการไปการมาการประพฤติทุกด้านแล้วไม่มีอันใดจะเป็นเครื่องหมายของสมณะที่ดีงามให้โลกได้กราบไหว้และตัวของเราได้รับความร่มเย็นใจนี่ตอนต้นได้กล่าวถึงเรื่องพ่อแม่เลี้ยงลูกมีวันเติบโตขึ้นได้ในส่วนร่างกายเป็นสำคัญอาจารย์กับลูกศิษย์ที่เลี้ยงดู
ด้วยอัดด้วยทำตามคติธรรมดาก็ควรจะเป็นเช่นนั้นคือมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นลำดับมีความคล่องแคล่วต่อหน้าที่การงานชี้องค์ไหนให้ทำหน้าที่อะไรทำได้อย่างคล่องแคล่วเพราะในฐานะลูกศิษย์กับอาจารย์แล้วจะเป็นเช่นเดียวกับลูกในครอบครัวของพ่อแม่คนนั้นๆจะมีลูกกี่คนย่อมถือเป็นลูกของคนของตนโดยสนิทและจะใช้สอยคนไหนก็เป็นที่ไว้อกไว้ใจได้นี่ควรจะเป็นเช่นนั้นลูกศิษย์ที่มาอุตสาหอบรมก็เหมือนกันส่วนใดที่ยังไม่เข้าใจก็ให้พยายามสอบถามดูท่านที่มาอยู่ก่อนแล้วประพฤติปฏิบัติตัวให้เป็นเช่นเดียวกับผู้ตั้งใจมาศึกษาจริงๆนี่ชื่อว่าจะเป็นผู้เจริญเติบโตขึ้นด้วยข้อวัดปฏิบัตินี่จะใช้อะไรจะบอกอะไรก็ต้องคิดแล้วคิดเล่าผู้เป็นอาจารย์ว่าคนนั้นจะสมควรทำนั้นได้หรือไม่คนนี้จะสมควรทำหน้าที่นี้ได้นี้ได้หรือไม่กว่าจะได้แต่ละครั้งละครั้งที่จะนำมาใช้งานให้เป็นประโยชน์ภายในวัดหรือภายในพระศาสนาชี้แล้วชี้เล่าเลือกแล้วเลือกเล่ากว่าจะได้ก็กินเวลาตั้งหลายนาทีเนี่ยทุกครั้งที่จะใช้ให้ทำอะไรก็ตามนี่แสดงว่าไม่คล่องแคล่วการปฏิบัติศาสนาไม่ได้ขึ้นอยู่กับชาติชั้นวรรณะความรู้ความฉลาดที่มีมาดั้งเดิมแต่ขึ้นอยู่กับหลักพระธรรมวินัยท่านปฏิบัติอย่างไรท่านสอนอย่างไรเราที่เป็นหน้าที่ของพระที่จะปฏิบัติเราต้องดำเนินให้ถูกต้องตามหลักธรรมวินัยนั้นๆจนมีความเฉลียวฉลาดรอบคอบต่อหน้าที่การงานของตนจับอันใดได้หมดไม่ต้องวิตกวิจารไม่ต้องถือเนื้อถือตัวไม่ต้องขยักขยแงต่อหน้าที่การงานซึ่งเป็นจิตจำเป็นของเราให้ถือเป็นความจำเป็นเช่นนี้นี่เป็นหลักทางเดินของพระไม่ว่าพระองค์ใดจะมาจากที่ไหนจะมาจากบ้านใดเรือนใดมาจากประเทศใดมาจากจังหวัดใดเมื่อเข้าสู่ร่มเงาแห่งผ้ากาสาวพัดที่เรียกว่าเป็นลูกศิษย์ของพระตถาคตเจ้าแล้วด้วยเป็นผู้มุ่งตอนหลักธรรมวินัยอย่างยิ่งด้วยเพราะอำนาจแห่งความเชื่อความนำใสต้องเป็นผู้ทำด้วยความเต็มอกเต็มใจทุกชิ้นทุกอันเพราะการงานที่เราทำนั้นเราไม่ได้ทำเพื่อใครแต่ทำเพื่อความดีงามสำหรับเรา พยายามฝึกใจของเราให้ได้ใจมีความระแคะระคายระคายอยู่กับอันใดซึ่งเป็นของที่ควรอย่างยิ่งแต่จิตเห็นว่าไม่ควรพยายามฝึกฝนจิตลงให้ได้สนิทกับสิ่งที่ควรในธรรมะแต่ตนเห็นว่าไม่ควรตามความเห็นของตนต้องพยายามฝึกพระพุทธเจ้าท่านฝึกมาจนพอตัวเรียกว่ารอดตายจึงไม่เป็นศาสนาพวกเรานี้ที่ได้ตามร่องรอยของพระพุทธเจ้าได้อาศัยพึ่งร่มพึ่งเงาพระบารมีของพระองค์ไม่มีสิ่งใดลำบากยากเย็นเข็นใจสถานที่อยู่ก็มีพออยู่พออาศัยเครื่องใช้ไม้สอยก็พอเป็นไปตามเพศของพระซึ่งไม่ใช่เพศแห่งเศรษฐีอาหารการขบการฉันก็เป็นมาจากศรัทธาญาติโยมของเขาเขาเป็นคนคนหนึ่งเขารับได้เราต้องรับได้เพราะเราเป็นนักฝึกฝนตัวเองฝึกฝนใส่อาหารการฉันไม่ได้ไม่มีทางเดินเพื่อตามเสด็จพระพุทธเจ้าได้เลยนี่เราต้องคิดอย่างนั้นเราจะให้อ่อนแอลงไปเรามาอยู่นานเท่าไรยิ่งจะทำใจให้อ่อนแอลงไปไม่ใช่ผู้มาศึกษาเพื่อความเข้มแข็งเพื่อความรู้ความฉลาดเพื่อการดัดแปลงตนเองแต่เป็นไปเพื่อความอาภัพเพื่อตนเองเท่านั้นไม่ใช่ทางเดินของพระพุทธเจ้าแม่ผู้เป็นครูเป็นอาจารย์ก็หมดทางที่จะสอนไม่ทราบจะสอนได้ยังไงสอนลงไปไม่เห็นผลไม่เห็นประโยชน์มีแต่ความอ่อนแอลงไปเป็นลำดับลำดับการจะสอนธรรมะแต่ละครั้งละคราวก็ต้องคิดแล้วคิดเล่าเพราะธรรมะไม่ใช่เกิดมาจากการทำเล่นความรู้ของพระพุทธเจ้าไม่ใช่รู้อย่างเล่นๆเพราะไม่ได้ปฏิบัติอย่างเล่นๆแต่ปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังจึงเห็นจริงเห็นจังในธรรมะจริงๆแล้วมาสอนโลกจะสอนอย่างเล่นๆได้ยังไงต้องสอนจริงทีนี้ครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติตามหลักของพระพุทธเจ้าตลอดสายมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ท่านก็ปฏิบัติจริงๆเมื่อท่านรู้อย่างไรท่านจะสอนก็ต้องสอนจริง
ไม่ได้สอนเพื่อเล่นเพราะไม่ได้ทำเพื่อเล่นการสอนต้องสอนจริงๆผู้มาศึกษาที่ศึกษาเพื่อเล่นเล่นลูกๆทำคำใช่ไม่ได้การฝึกประพฤติตัวของเราเป็นของสำคัญหลักธรรมะไม่มีอันใดที่จะสงสัยแล้วเป็นของบริสุทธิ์ทุกสิ่งทุกอย่างนอกจากเราผู้มาปฏิบัติธรรมะเท่านั้นยังไม่บริสุทธิ์ทางกายทางวาจาทางใจของเราฉะนั้นเราจึงควรจะน้อมจิตใจของเราที่มีทั้งเปลือกทั้งกระพี้ทั้งรากแก้วรากฝอยเต็มอยู่ในหัวใจนี้เข้าไปสู่ธรรมเพื่อธรรมนั้นจะได้ชำระซักฟอกคือฝึกฝนอบรมตนเองตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจะมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเป็นลำดับนี่หลักของผู้มาศึกษาถ้าตั้งใจรู้จริงเห็นจริงในธรรมะของพระพุทธเจ้าเราอย่าทำเล่นอย่าปฏิบัติอย่างเล่นเล่นเพราะธรรมะทั้งหมดไม่มีธรรมะเล่นแต่บทใดผู้สอนก็ไม่ได้สอนเล่นแม้แต่บทหนึ่งบาทหนึ่งคาถาหนึ่งเริ่มตั้งแต่พระพุทธเจ้ามาจนกระทั่งถึงสุดท้ายปลายแดนไม่มีธรรมะบทใดที่จะสอนเล่นเล่นกล่าวเล่นเล่นปฏิบัติอย่างเล่นเล่นมีแต่ปฏิธรรมะเป็นของจริงซึ่งออกมาจากการปฏิบัติจริงผู้สอนก็สอนจริงๆผู้ปฏิบัติจะทำแบบเล่นๆใช่ไหมล่ะไม่เข้ากับหลักธรรมะเราจะหาสาระแก่นสารได้อย่างไรวันหนึ่งคืนหนึ่งจิตใจของเรามีความไม่สะดวกกายไม่สบายใจกี่ครั้งมีสาเหตุเป็นมาอย่างไรถ้าว่าสาเหตุเป็นมาจากการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าจิตจึงมีการกำเริบเช่นนี้แล้วก็ชื่อว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นไม่มีสาระแก่นสารและไม่เป็นสวัสดิธรรมแต่นี้หาเป็นเช่นนั้นไม่จิตใจของเราที่รับความรุ่มร้อนรุ่มร้อนหรือขุ่นมัวยุ่งเหยิงภายในจิตใจเนื่องจากใจไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแต่ใจของเราชอบเช่นนั้นชอบเอาตามอำเภอใจนั่งก็นั่งตามอำเภอใจนอนตามอำเภอใจการคบการฉันก็อยากให้ได้อย่างจิตอย่างใจคิดอะไรก็ให้อยากจะให้ดังอย่างใจแต่หาได้คำหนึ่งถึงเหตุถึงผลไม่ว่าการจะทำให้ได้อย่างใจนั้นจะต้องทำอย่างไรหลักธรรมของพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้อย่างไรนี่เราไม่ได้คำหนึ่งตอนนี้เพราะฉะนั้นจึงได้รับความเดือดร้อนไม่สบายจิตใจไม่เจริญก้าวหน้าเพราะการปรับปรุงจิตใจของเรามีระดับอันต่ำและอ่อนแอในการประพฤติธรรมของตนการปรับปรุงจิตใจต้องมีความเข้มแข็งการนั่งสังเกตใจต้องสังเกตจริงๆวิถีของใจจะเดินอยู่ตลอดสายไม่ว่ากลางวันกลางคืนแม้แต่หลับก็ยังมีฝันนี่ล้วนแล้วตั้งแต่วิถีของจิตที่เดินอยู่ตลอดเวลาทั้งนั้นหากเราเป็นนักปฏิบัตินักจะกำจัดสิ่งที่เป็นภัยแก่ใจทั้งเป็นนักที่จะรู้เท่าวิถีใจของตนแล้วต้องเป็นนักสังเกตจิตฉะนั้นการภาวนาจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดซึ่งจะได้รู้เรื่องวิถีจิตของตนว่ามันเดินไปทางที่ผิดหรือที่ถูกเดินไปแต่ละครั้งละครั้งคิดไปแต่ละหนละหนคิดไปในทางด้านธรรมะหรือคิดไปด้านทางโลกเพื่อการสั่งสมกิเลสตัณหามาครอบคลุมหัวใจเราต้องคิดอย่างนี้ถ้าเป็นผู้ต้องการธรรมะเครื่องซักฟอกจิตใจต้องดูวิถีทางเดินของใจด้วยสติด้วยปัญญาด้วยความเพียรนี่พระพุทธเจ้าท่านเดินมาอย่างนี้สาวกทั้งหลายท่านก็เดินมาอย่างนี้ครูบาอาจารย์ที่ปรากฏชื่อดื่นนามได้มาสั่งสอนพวกเราจนกระทั่งถึงบัดนี้ท่านก็ปฏิบัติหรือสังเกตวิถีทางเดินของท่านมาอย่างนั้นเหมือนกันไม่เช่นนั้นไม่รู้ทางเดินของจิตจะเดินอยู่ทั้งวันทั้งคืนคิดอยู่ตลอดมันยั่งค่ำคืนยั่งรุ่งจะคิดเรื่องราวเรื่องร้อยกี่ปาฐะก็ตามเราไม่สามารถที่จะทราบได้ว่าเป็นทางดีหรือชั่วเป็นแต่เพียงมากปล่อยตามอำเภอใจที่มันคิดไปเท่านั้นและนี่ผลประโยชน์ที่จะปรากฏขึ้นนั้นมันไม่มีมีตั้งแต่ความรุ่มร้อนนั่งวันนี้ก็แล้ววันหน้าก็แล้ววันนี้มืดไปวันหน้าสว่างมาก็บ่นอยู่เสมอว่าใจของเรานี่มันอ่อนแอใจของเราไม่มีความสุขความสบายก็เพราะการปฏิบัติตัวเองไม่สมภูมิแห่งเหตุที่ควรจะทำให้จิตมีความเจริญรุ่งเรืองหรือสะดวกสบายภายในตัวได้จึงหาความสงบเยือกเย็นไม่ได้นี่ขอให้พากันพิจารณา
ผู้ปฏิบัติต้องเป็นคนเป็นผู้เข้มแข็งอ่อนโยนในมารยาทแต่มีความเข้มแข็งต่อหน้าที่การงานไม่อ่อนแอมุ่งหน้าต่อความภาคเพียรเสมอนั่งอยู่ที่ไหนให้มีสติสังเกตสอดรู้วิถีทางเดินของใจความคิดของใจมันคิดไปเรื่องอะไรเราตั้งใจจะมารู้เรื่องของใจเราต้องสังเกตดูความคิดของใจด้วยข้อปฏิบัติคือความเพียรของเราไม่เช่นนั้นเราจะไม่เห็นทางเดินของใจวันย่างค่ำมันจะต้องคิดอยู่เช่นนั้นไม่มีเวลาหยุดยั้งเลยถ้าเราเป็นนักสังเกตดูเรื่องของเราแล้วเราจะได้เห็นทั้งกลางวันกลางคืนเพราะงานของจิตนั้นไม่มีว่างไม่มีกลางคืนกลางวันไม่มีวันพระวันโยมไม่มีวันเสาร์วันอาทิตย์แต่เป็นวันทำงานของจิตตลอดเวลานี่ล่ะท่านเรียกว่าจิตท่องเที่ยววนไปวนมาท่านก็เรียกว่าวัฏวนวนไปหาที่จอดที่ยับยั้งไม่ได้วกกันไปเย็นกันมาอยู่อย่างนั้นแล้วผลทุกข์มาพุ่มลุมเราให้เดือดร้อนอยู่ทั้งวันทั้งวันนี่เพราะความปล่อยใจส่วนใดไม่ได้สังเกตตัวเอง เรามีราคาเท่าไรที่ได้มาบวชในพระศาสนาใจมีราคาเท่าไรถ้าเราฝึกฝนอบรมได้ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้และโลกไหนๆจะมีคุณค่าเท่าจิตของบุคคลผู้ฝึกฝนอบรมได้อย่างเต็มภูมิเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งแก้วสารพัดนึกภายในจิตใจโดยไม่ต้องไปหาอะไรมาเพิ่มเติมความสุขนั้นก็สมบูรณ์อย่างเต็มที่ท่านจึงให้ชื่อว่านิพพานังปรมังสุขขังไม่มีความสุขอื่นใดในโลกทั้ง3คือกามโลกรูปโลกอรูปโลกจะเสมอเหมือนกับความบริสุทธิ์ของใจอย่างเต็มที่นี่ท่านเรียกว่าพระนิพพานการที่จะปรากฏจิตประเภทนี้ขึ้นมาไม่ได้ปรากฏขึ้นมาจากความเกียจคร้านอ่อนแอไม่ได้ปรากฏขึ้นมาจากความเห็นแก่ปากแก่ท้องแก่กะแก่หลับแก่นอนได้ปรากฏขึ้นมาจากความขยันหมั่นเพียรของนักรบซึ่งเทียบกันกับนักรบในสงครามสงครามทางโลกยังมีการมีเวลาสงครามภายในจิตนี้ไม่มีเวลาถ้าผู้จะเป็นนักรบแล้วควรจะย้อนจิตเข้ามาสู่จุดที่ความวุ่นวายปรากฏขึ้นความวุ่นวายปรากฏขึ้นที่ไหนนั่นแลวิถีทางเดินของสมุทัยเกิดขึ้นมาจากที่นั่นสมุทัยคือเหตุให้ทุกข์เกิดแดนเกิดแห่งทุกข์เกิดขึ้นมาจากไหนถ้าไม่เกิดขึ้นมาจากใจที่ปล่อยไปตามอำเภอตัวเกิดขึ้นมาจากที่ไหนผู้ปฏิบัติถ้าไม่ย้อนจิตเข้าไปดูสาเหตุที่เกิดแห่งทุกข์จะไม่มีที่แก้ทุกข์ตลอดวันตายถ้าย้อนเข้าไปถึงจุดเป็นสถานที่เกิดแห่งทุกข์นั่นแลจะเป็นสถานที่แก้ทุกข์ได้ด้วยเนื่องจากรู้เรื่องของสมุทัยเขาจะไม่สามารถสั่งสมกำลังขึ้นทำมากบุญอะไรได้นะเนื่องจากความเพียรจดจ่อหรือฟาดฟันกันอยู่ตลอดสายโดยไม่คำนึงถึงกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนเว้นเสียแต่หลับเท่านั้นก็เราเป็นนักบวชไม่มีหน้าที่การงานอะไรโลกให้อภัยทั่วดินแดนแล้วเวลานี้ทางราชการก็ให้อภัยให้ความสะดวกทุกด้านทางบ้านเมืองทุกท่านให้อภัยทั้งหมดพระไปไหนเขากราบไหว้เคารพบูชาอาหารการปกการฉันมียังไงนำมาให้ทานอย่างเต็มอกเต็มใจอาหารการบริโภคแต่ละอย่างละอย่างกว่าเขาจะหามาได้แทบล้มแทบตายกลางคืนไม่หยุดกลางวันไม่ได้หย่อนวิ่งเต้นขวัญขวายหาอยู่หากินกว่าจะได้มาใส่ปากใส่ท้องและได้มาให้ทานเนี่ยเป็นของที่ยากลำบากที่สุดเขาทำไมจึงมีความเต็มอกเต็มใจให้ทานเราทุกวันไปบินธบาททุกวันนี้รู้สึกจะเต็มบาททุกวันอย่างน้อยก็เกือบจะเต็มบาทอยู่แล้วบินธบาทมาวันหนึ่งถ้าเป็นของที่จะสั่งสมไว้ได้ฉันไปได้ตั้ง5วันก็ไม่หมดนี่มันทำไมจึงปรากฏมีมาเช่นนั้นทั้งที่เราไม่ได้ซื้อได้หาคนอื่นๆซึ่งไม่ใช่นักบวชที่ตั้งใจปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าไปหาขอทานทั้งวันก็ไม่พอปากพอท้องนะให้เราคิดดูอย่างนี้นี่เรียกว่าเพศของเราเป็นเพศที่สะดวก
ที่อยู่ที่อาศัยก็ไม่ต้องไปซื้อไปหาที่ไหนเขามาสร้างให้อยู่ได้ความสะดวกสบายด้วยศรัทธาทรัพย์สินเงินทองมีเท่าไรทุ่มเทมาจนให้สำเร็จประโยชน์ตามความต้องการที่วัดจะต้องการแค่ไหนเท่าไรนั่นของที่เขานำมานั้นไม่ใช่ของที่เขาเสกคาถาเอาพูดแล้วเป็นเงินขึ้นมาเป็นทองขึ้นมาเป็นข้าวเป็นของขึ้นมาเป็นอาหารการบริโภคเป็นกระดานดาดฟ้าขึ้นมาเป็นสังกะสีขึ้นมาเป็นปูนขึ้นมาไม่ได้เป็นอย่างนั้นหามาแทบล้มแทบตายกว่าจะได้มาทำที่พักที่อยู่ที่อาศัยกว่าจะสำเร็จเป็นสบงจีวรให้ครองนี้เป็นของที่หามาด้วยยากแทบล้มแทบตายกว่าจะนำมาให้เราได้ขบฉันแต่ละวันละวันนี้ก็แทบล้มแทบตายนี่เขายังหามาด้วยความเต็มใจเอาจะตายเขาก็เต็มใจให้ทานไม่ว่าจะให้ทานประเภทไหนมีความยินดีทั้งนั้นถ้ามันผิดจากหลักธรรมวินัยของข้าแล้วเขายินดีที่จะให้ทานฟรีชีพเพื่อเราเสมอแต่เราผู้เป็นนักบวชซึ่งเป็นแนวหน้าของญาติโยมทำไมจะทำใจอ่อนแอแต่พิจารณาดูเราได้รับความสะดวกทุกด้านแล้วเวลานี้การไปกันมาก็สะดวกเขากราบเขาไหว้ไปที่ไหนไม่อดอยากขาดแคลนมีแต่ผู้นำของทานมาถวายให้ครบให้ฉันให้อยู่ให้พักให้ใช้สอยด้วยความสะดวกสะดวกจนลืมตัวนี่ถ้าสะดวกจนลืมตัวแล้วผิดเพศของพระเพราะเพศของพระไม่ใช่เพศที่ลืมตัวแต่เป็นเพศที่รู้เท่ารู้ทันทุกสิ่งทุกอย่างของจะมีมากอาหารจะมีมากก็ไม่ดีใจจะมีน้อยก็ไม่เสียใจอาหารจะดีหรือไม่ดีเพ่งถึงเจตนาของผู้ให้ทานเขาให้ทานอย่างสุดอกสุดใจสุดใจที่เขาดีเต็มที่แล้วนั่นละให้เรารับทานด้วยความบริสุทธิ์ใจเพราะใจที่เขาให้ทานนั้นเป็นใจที่บริสุทธิ์นี่ถือเอานี้เป็นสำคัญเราอย่าถือด้วยอำนาจกิเลสตัณหาว่าอาหารประเภทนี้พอใจอาหารประเภทนี้ไม่พอใจอาหารประเภทนี้ดีอาหารประเภทนี้ไม่ดีฉันลงไปแล้วเกิดความโลภความโกรธความหลงเป็นความกวนกวายนี้ไม่ใช่ทางของพระเป็นทางของผู้นักสั่งสมความโลภความโกรธความหลงนักสั่งสมกิเลสไม่ใช่เป็นผู้ที่มาแก้ไขกิเลสภายในจิตใจไม่ใช่เป็นผู้เลี้ยงง่ายให้เหมาะสมกับเพศของพระเพราะเพศของพระเป็นเพศที่เลี้ยงง่ายอยู่ง่ายไปง่ายกินง่ายนอนง่ายไม่ต้องทำความกังวลไม่ต้องทำความรบกวนใครๆทั้งนั้นเขาให้อะไรรับด้วยความบริสุทธิ์ใจอย่างพระพุทธเจ้าของเราเป็นต้นไม่เคยตำหนิผลทานของเขาวัตถุทานของเขาจะเป็นประเภทใดแม้ที่สุดนางปุณณทาสีกีข้าวแป้งเขาเรียกข้าวแป้งกีแล้วเหน็บพกมาเนี่ยจะนำไปรับทานเวลาเข้าไปตักน้ำเห็นพระพุทธเจ้าแล้วเกิดความเชื่อความเลื่อมใสอยากจะให้ทานคิดหาอะไรก็ไม่ได้มีแต่ข้าวแป้งกีนี่จะทำยังไงก็กลัวพระองค์จะรังเกียจพระพุทธเจ้าทำเรื่องดูพระอนุนให้พระอนุนนำบาตรมาถวายทันทีแล้วเล่าแล้วเข้ารับเข้าหนมแป้งกีของนางปุณณทาสีทันทีเมื่อรับมาแล้วนางปุณณทาสีนั่นก็คิดว่าเท่าที่พระพุทธเจ้าท่านรับของเรานี้ท่านก็รับพอไม่เสียใจเราเท่านั้นออกจากนี้แล้วท่านจะไปฉันบ้านเศรษฐีกรุงทีนบ้านนางวิสาขาบ้านอนาถปณิกเศรษฐีบ้านไหนๆก็ไม่รู้เพราะสิ่งที่เราถวายไปนี่เป็นของที่เลวเป็นของที่ต่ำช้าสมกับฐานะของเราพอพระพุทธเจ้าท่านทราบอย่างนั้นและทั้งที่พระองค์ก็ตรงพระทัยอยู่แล้วว่าจะสงเคราะห์นางปุณณทาสีเพราะเห็นแต่น้ำใจของเขาเป็นน้ำใจที่มีคุณค่ายิ่งแม้วัตถุทานนั้นจะไม่มีเป็นของที่มีคุณค่าอะไรนักก็ตามแต่น้ำใจเป็นของที่มีคุณค่ามากที่สุดเนื่องจากเขาให้ทานด้วยน้ำใจที่บริสุทธิ์และเต็มใจอย่างเต็มที่พระองค์ท่านก็ทรงประทับลงในที่นั่นแล้วฉันของนางขนมของนางปุณณทาสีเสียวันนั้นไม่ต้องทรงเสวยอะไรอีกต่อไปในวันนั้นเป็นอันว่าสิ้นวาระในวันหนึ่งไปด้วยการเสวยขนมแป้งกีของนางปุณณทาสีนั้นเช่นเดียวกับเราที่รับฉันจังหันทุกวันนี้ผ่านไปวันหนึ่งวันหนึ่งมื้อหนึ่งต่อวันหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนี่แหละทางเดินของพระพุทธเจ้าท่านเดินอย่างนี้ขอให้เราทุกท่านซึ่งเป็นนักปฏิบัติจงทำตัวของเราทำใจของเราให้เป็นเช่นทางเดินที่พระพุทธเจ้าพาเดินเช่นนี้เราจะเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าที่มีครูจิตใจจะเป็นใจที่มีครูใจไม่เลยเถิดไม่เลยแดนไม่เลยหลักธรรมวินัย
จะเป็นใจที่ดีเป็นใจของพระเป็นเพศของพระนั่งก็จะสบายเหมือนพระนอนจะสบายเหมือนพระเดินสบายเหมือนพระฉันจะสบายเหมือนพระคิดอ่านเรื่องอะไรๆเป็นเรื่องของพระไม่มีโลกเข้ามาเครือบแฝงจะเป็นผู้ที่เย็นพระแปลว่าประเสริฐการยืนการเดินการนั่งการนอนของพระล้วนแล้วตั้งแต่เป็นของประเสริฐเพราะใจของพระเป็นใจที่ประเสริฐความประพฤติของพระเป็นความประพฤติที่ถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่เป็นหลักธรรมอันประเสริฐหลักวินัยอันประเสริฐนั่นเราเป็นนักบวชเราต้องคิดเช่นนั้น เป็นผู้สะดวกสบายเรื่องทิฏฐิมานะไม่นำเข้ามาเกี่ยวข้องให้เป็นข้าศึกต่อธรรมะทิฏฐิมานะมีอยู่ทั่วไปไม่ว่าบ้านใดเมืองใดเมืองใดแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็มีแต่เราผู้เป็นนักบวชแม้จะมีก็ตามเรามาบวชในศาสนาเพื่อจะมาแก้ทิฏฐิมานะของตนเพราะทิฏฐิมานะมันขวางโลกขวางตนด้วยขวางธรรมะด้วยขวางหมู่ขวางเพื่อนด้วยไปอยู่ที่ไหนฟังแต่ว่าขวางมันไม่สะดวกสบายทั้งนั้นแหละไม่ถ้าเราแบกขวางทางไปมันไปไม่ได้มีเรื่องทิฏฐิมานะมันก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันหลักธรรมะพระพุทธเจ้าท่านวางไว้อย่างไรเราให้ถือหลักธรรมเป็นศูนย์กลางความรู้ของเราอย่าด่วนเข้าใจว่าเป็นของวิเศษศักดิ์สิทธิ์แต่โปรดได้นำเข้าไปเทียบเคียงกับหลักธรรมะว่าถูกหรือไม่ถ้าถูกต้องตามหลักธรรมะแล้วความรู้ของเราก็เป็นธรรมะถ้าว่ามันขัดแย้งกับธรรมะความรู้ของเรานี้เป็นความรู้ที่จอมปลอมต้องพยายามแก้ไขเพราะว่าความรู้ของเรายังไม่มีแบบฉบับเป็นเครื่องรับรองแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นเป็นสวัคขาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วเป็นธรรมที่รับรองบรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ตรัสรู้จากพระธรรมอันชอบนี้นับกี่พระองค์ไม่ได้และบรรดาสาวกของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็นับไม่ถ้วนล้วนแล้วตั้งแต่ได้ตรัสรู้จากธรรมที่เป็นของจริงนี้เท่านั้นเราผู้เป็นผู้สั่งสมทิฏฐิมานะสั่งสมกิเลสตัณหาสั่งสมความเห็นแก่ตัวได้ตรัสรู้เหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนสาวกทั้งหลายหรือไม่ถ้าเราได้ตรัสรู้ด้วยทิฏฐิมานะของเราก็ควรจะนำทิฏฐิมานะนี้ไปสอนโลกให้เขาเจริญทิฏฐิมานะด้วยทิฏฐิมานะนี้เขาจะได้เจริญรุ่งเรืองแต่โดยมากโลกจะมีความกระทบกระเทือนกันเพราะความเห็นไม่ลงกันท่านเรียกว่าทิฏฐิมานะพระที่จะมีความทะเลาะเบาะแว้งกันก็ต้องเนื่องจากทิฏฐิมานะคนจะฆ่าจะตีกันก็เนื่องจากทิฏฐิมานะโลกจะลบจะเลวกันให้พินาศทิพย์หายผลที่หรือเคยเป็นตลอดมาก็เนื่องจากทิฏฐิมานะนั่นสัตว์จะกัดกันเช่นสุนัขกัดกันก็เนื่องจากทิฏฐิมานะนี่ดูสิทิฏฐิมานะให้ผลประโยชน์อันดีอย่างไรบ้างหรือไม่เราผู้เป็นนักบวชเป็นนักธรรมะเหตุใดจะมีความจำเป็นซึ่งจะต้องสั่งสมทิฏฐิมานะให้เป็นเครื่องกัดหัวใจเราออกจากกัดหัวใจตนเองแล้วก็กัดหมู่กัดเพื่อนกัดครูกัดอาจารย์กัดไปหมดเรื่องทิฏฐิมานะเป็นเช่นนั้นไม่มีทางดีแม้แต่อยู่ในสัตว์เรามองดูแล้วไม่น่าดูมองกันหงินเที่ยวหงินฟันพอจะกัดกันไหนมาเกิดอยู่กับนักบวชแล้วจะเป็นที่น่าดูที่ไหนเพศของพระเพศของนักบวชเป็นเพศที่สวยงามด้วยความเห็นแก่อัตแก่ธรรมด้วยความเห็นโดยสม่ำเสมอมีหลักธรรมเป็นที่ตั้งมีหลักธรรมเป็นแบบฉบับไม่ได้เอาทิฏฐิมานะของตนเป็นแบบฉบับเป็นเครื่องดำเนินพระจึงเป็นที่กราบไหว้ไม่ว่าเป็นแม่ชีแม่ขาวเขาก็กราบไหว้ได้เพราะความถือธรรมะเป็นศักดิ์เป็นหลักวิเศษอยู่แล้วนี่ให้คิดอย่างนั้นแต่การกล่าวทั้งนี้ไม่ได้หมายถึงว่าท่านทั้งหลายมันสั่งสมทิฏฐิมานะเนื่องจากการสั่งสอนจะต้องสั่งสอนไปทุกแง่ทุกมุมเพราะเราต่างคนก็ต่างไม่รู้ด้วยกันนับแต่ผู้แสดงก็ไม่รับรองตนว่ามีความรู้ความฉลาดสามารถแค่ไหนก็เราก็ต่างคนก็ต่างนำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาสอนทั้งท่านทั้งผู้แสดงด้วยเพื่อจะต่างองค์ต่างท่านจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อกำจัดสิ่งที่กีดขวางตนเองและกีดขวางโลกที่ให้นามทิฏฐิมานะนี้หมดไปเป็นลำดับลำดับจะมีจำนวนมากน้อยอยู่ด้วยกันเท่าไหร่ก็มีความร่มเย็นเป็นสุขครัวเรือนที่อยู่ด้วยกันไม่มีทิฏฐิมานะขัดแย้งกันครัวเรือนนั้นก็สงบบ้านใดสังคมใดที่อยู่ด้วยกันด้วยความเป็นอัตเป็นธรรมไม่มีทิฏฐิมานะขัดแย้งอวดดีอวดฉลาดอวดเด่นอวดยิ่งต่อกันแล้วสังคมหรือบ้านเมืองนั้นก็ร่มเย็นประเทศชาติ
ถ้าต่างคนต่างรองดองกันด้วยความเห็นแก่อัตแก่ธรรมเห็นแก่ความถูกต้องไม่เอาทิฏฐิมานะอวดรู้อวดฉลาดอวดความสามารถของตนแล้วโลกก็จะไม่พินาศทิพย์หายจะกลายเป็นโลกที่เจริญรุ่งเรืองร่มเย็นทั้งท่านและเราทั้งใกล้และไกลทั้งประเทศชาติบ้านเมืองทั้งในวงประเทศแต่ละประเทศทั้งในวงบ้านทั้งในวงเมืองทั้งในวงวัดทั้งในวงตัวของเราโดยเฉพาะจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเป็นลำดับนับตลอดถึงสัตว์ถ้ามันมีทิฏฐิมานะเป็นเครื่องกระทบกระเทือนกันสัตว์จะไม่รับความเดือดร้อนนี่เรื่องของทิฏฐิมานะจึงไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องที่จะทำโลกให้พินาศทิพย์หายได้ด้วยหากว่าเราได้สั่งสมทิฏฐิมานะให้มากขึ้นเท่าไรแล้วก็ยิ่งเป็นของที่มีกำลังไปบริกรรมมีที่ไหนก็คือไปบริกรรมตัวทิฏฐิมานะนี่เท่านั้นจะทำโลกให้พินาศทิพย์หายไม่ว่าท่านว่าเราถ้าใครสั่งสมทิฏฐิมานะไว้มากๆจะเป็นคนมีความเดือดร้อนภายในตัวออกจากนั้นก็ระบาดไปทุกแห่งทุกคนไปที่ไหนเดือดร้อนไปที่นั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงตำหนิเรื่องทิฏฐิมานะไม่ใช่ของดีแต่หลักธรรมะเท่านั้นที่จะแก้ทิฏฐิมานะซึ่งเป็นตัวสกปรกให้ออกจากจิตใจของเราได้กลายเป็นทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องตามหลักธรรมหลักวินัยความเห็นแก่ท่านแก่เราเห็นแก่อัตตธรรมเป็นหลักสำคัญหากไม่เห็นแก่อัตตธรรมจะไม่เห็นแก่ใครทั้งนั้นโลกจะกลายเป็นหมูเป็นหมาจะกลายเป็นสัตว์ไปหมดเป็นคนแต่เราคนเดียวนี่ถ้าว่าเราก็เทียบเขาเขาก็เทียบเราเราก็เทียบท่านท่านก็เทียบเรามีหัวใจเหมือนกันมีความรักในชีวิตเหมือนกันมีความรักในสมบัติเหมือนกันแล้วคนเราจะมองเห็นกันด้วยความสนิทสนมด้วยความเมตตาสงสารด้วยความเห็นอกเห็นใจกันทั้งวงกว้างวงแคบจะอยู่ด้วยกันด้วยความอยู่เย็นเป็นสุขสะดวกกายสบายใจเป็นที่ไว้วางใจซึ่งกันและกันได้นี่หลักธรรมะเป็นอย่างนั้นให้ความไว้วางใจแก่โลกได้อย่างนี้ที่จะให้เป็นข้าศึกแก่โลกนั้นไม่ปรากฏว่าธรรมะบทใดของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้นี้จะให้ความสุขแก่โลกหากว่าโลกได้นำไปประพฤติปฏิบัติตามกำลังความสามารถของตนแค่ไหนความร่มเย็นเป็นสุขของโลกจะมีเพียงนั้น นี่ได้กล่าวถึงเรื่องทิฏฐิมานะส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดฝังอยู่ภายในใจของเราพยายามแก้ไขให้หมดไปด้วยข้อปฏิบัติความเพียรเป็นสิ่งสำคัญให้มีความสม่ำเสมออย่าอ่อนแอในทางความเพียรของที่มีค่าไม่ต้องไปหาที่ไหนใจดวงนี้เป็นของที่มีค่ายิ่งขอให้พยายามฝึกฝนอบรมให้ได้เวลานี้กำลังกระฟัดกระเฟือดกำลังแสดงอาการแง่งอนทุกเล่ทุกเหลี่ยมทุกแง่ทุกมุมต่อเราจะยอมจำนนได้จากธรรมะเท่านั้นเข้าไปบังคับถ้าธรรมะบังคับเราไม่ได้